ครับผเด็มดขาดแล้วนะตัดเรื่องปั๊บทีเดียวพี่พอพี่ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บเป็นไปได้เหรอไม่ได้เหรอเฮ้ย5 4 3 2เฮ้ยโอ้โหน้ำตากูจะไหลได้อันสุดท้ายไปซื้อทอทัชใหม่มา2เครื่องเครื่องนึงเปิด AF เครื่องนึงเปิด Panda เด็ดเพลินเลยเหี้ยเทียนโหวตไม่ถูกเลยเออหุ้ยเฉยเลยเดี๋ยวๆๆกลับมาถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีแล้วก็กราบสวัสดีทุกท่านผมปรบพมาแล้วตรวจกลับไปแล้วก่อนเกม Under Chamber นะไอ้เหี้ยอย่างที่ทุกท่านเห็นนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนในตี้นี่1 2 3 4 5 6 7ชีวิตอีห่าเกมนี้มันตีได้4รอบไป7นะนะเรียกว่าวันนี้คนร่วมในคลิปนี่เพียบเลยเดี๋ยวไล่ตามอาวุโสนะเสียแชมป์ผู้คุมกฎนะสวัสดีครับเสียแชมป์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็ครับผมดีครับแต่เสียโจสวัสดีครับเสียโจครับสวัสดีครับหลงมาหลงมาโดนหลักมาเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาฮิลเดี๋ยวพาดันนะเรื่องมือซ้ายมือขวามาครบเลยนะแล้วก็ตามลำดับชั้นนะเสียแม็กสวัสดีครับเสียแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับนะแล้วก็สองน้องเล็กกับเรานะน้องเอ็กกับน้องบิ๊กสวัสดีครับ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 เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราต้องยอมน้องเอ็กเขาเอ้ยน้องบิ๊กเขานะฮะว่าน้องบิ๊กเกมนี้เขาเรียกว่าเมฟจัดเอ้ยเฮียรู้ตัวอีกทีนึงว่าเท่าไหร่แล้วไว้บิ๊ก35แล้วพี่ยัดแม่ไปกิน31อยู่เลยมันไป35แล้วนะบอกเลยว่างานนี้นะเกมนี้ Under Chamber เนี่ยที่ตัดสินใจถ่ายคลิปเนี่ยกูคิดอยู่ไม่เก็ตได้แหละนะแล้วก็นึกถ่ายขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเล่นตอนแรกมีกูไก่บิ๊กก่อนสัพพนิปั๊บไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ็กเอาละไอ้เหี้ยเล่นไปเล่นมายัดแม่ติดอ่ะติดแล้วเป็นไงไอ้เหี้ยแบ็คเอาด้วยสักพักนึงปั๊บรู้ตัวทีไอ้เหี้ยอาร์มเอาอีกสักคนนึงไอ้แชมป์ไมโจมาไอ้บิ๊กซึ่งเป็นคนที่เล่นในระดับสูงสุดมันต้องพูดเดิมๆน่ะซ้ำๆซ้ำๆเว้ยไอ้เหี้ยมันคุยอยู่อย่างเงี้ยเอางี้ถ่ายคลิปดีกว่าถ่ายคลิปเรื่องของสิ่งที่มือใหม่ควรจะต้องรู้ให้ได้เลยนะครับนะก็จะมีอันดับแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องของตัวละครนะครับตัวละครเกมนี้ก็คืออย่างที่ทุกท่านเห็นนะฮะว่าตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายไม่เกี่ยงเพศไม่มีเผ่าพันธุ์ไม่มีเป็นเอลเป็นลินไม่มีเฮียยักษ์เยอะไม่มีคนมนุษย์ทั่วไปแต่เลือกเพศได้ปั้นหน้าได้ค่อนข้างน้อยไม่เยอะนะแต่ว่าจุดขายของเกมนี้เลยก็คืออะไรจุดขายเลยก็คือคลาสอาชีพเนี่ยมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้แบ่งไปตามอาวุธอ่ะคล้ายๆมอนฮันอ่ะนะมึงจะเล่นอาชีพเฮียอะไรก็ได้ยัดแม่ไม่เป็นปัญหาอย่างตอนที่ผมเล่นเป็นแรนเจอร์นะคือเล่นเป็นสายธนูอย่างที่เห็นนะครับกูนึกบ้าขึ้นมาเบื่อเว้ยเฮียเปลี่ยนแล้วไม่เอาธนูกูเล่นเป็นดาบสองมือดีกว่ากูก็เปลี่ยนได้แค่เปลี่ยนอาวุธหรือว่าเป็นดาบโล่หรือว่าเป็นเวทสุดแล้วแต่มีปัญญาดาบสั้นปลาหอบปลาหีปลาควยเต็มไปหมดเลยคราวนี้ปัญหามันคืออย่างนี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนอย่างนี้ปั๊บเนี่ยต้องมาดูกดตัวซีขึ้นมาแช่งตัวแซดนะครับคือในส่วนค่าโซดีแอคค่าโซดีแอคนี่คือค่าสแต็กซึ่งไอ้สแต็กตัวเนี้ยมันจะมีพละกำลังว่องไวไวพริบเนี่ยพละกำลังคืออะไรก็คือดาเมจแล้วอึดอย่างเงี้ยว่องไวก็คืออะไรความแม่นยำค่าหลบหลีกอะไรเงี้ยไวพริบก็คือมานากรอบแบ่งเป็น3คลาสเห็นได้ชัดพละกำลังคือ DPS ว่องไวก็คือค่าอาจิแล้วก็ไวพริบก็คือค่ามานานักเวทก็มีอยู่แค่นี้แหละแล้วก็แบ่งสายฉีกออกไปถ้าคุณเล่นสายพละกำลังอย่างเงี้ยล้วนๆเนี่ยมึงจะปรับไปเล่นพ่อมดแม่มดไม่ได้แล้วเพราะว่าสแต็กมันเปลี่ยนเก็ตยังฮะเพราะอาวุธแต่ละอาวุธเนี่ยมันใช้ค่าสแต็กแตกต่างกันอย่างธนูด้ามนี้ต้องด้ามนี้ด้วยนะด้ามนี้ใช้พลังชีวิตเท่านี้ว่องไวเท่านี้ไหวพริบขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยฉะนั้นปั๊บก็คือถึงเราจะพูดกันตลอดว่าเฮ้ยไอเกมนี้ไม่ต้องซีเรียสไอเกมนี้คือมึงใช้อาวุธอะไรเลื่อยไปได้เลยอย่าเปลี่ยนไปไหนก็ได้จริงๆมันไม่ขนาดนั้นคือจริงๆลองเล่นในช่วงบทที่2ครับบทที่1ถึงบทที่2คุณสามารถที่จะรีเซ็ตค่าพวกนี้ได้เลยรีเซ็ตค่าโซนิแอคทั้งหมดหรือไม่รีเซ็ตค่าคุณสมบัติโซนิแอคทั้งหมดหรือไม่ค่าโซนิแอคทั้งหมดคือตรงนี้ที่ใช้ค่าเม็ดนี้ค่าคุณสมบัติโซนิแอคก็คือตรงนี้ที่ใช้ค่าเม็ดนี้นะครับเอาละก็เข้าใจพื้นฐานขั้นต้นกันแล้วคราวนี้ปั๊บเนี่ยมาส่วนสำคัญที่คบพ่อคบแม่มีปัญหาเลยแม้กระทั่งตอนนี้กูก็มีปัญหานะไอเอ็กก็มีปัญหาไอโจเอ็กมีปัญหาไอแชมป์มีปัญหาไอแม็กมีปัญหาไอเฮียอาร์มที่มีปัญหาใหญ่เลยนั่นก็คือเรื่องของ
ลูนนะครับนะอ่ะถึงคิวมาแล้วครับน้องบิ๊กครับลูนนะฮะลูนเนี่ยมันคืออะไรครับน้องบิ๊กถามกันอย่างเงี้ยไปเทปเดี๋ยวไอ้เหี้ยลูนเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นหินสกิลละกันนะครับหินสกิลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนและใน2ส่วนเนี่ยจะบอกเป็น3สายซึ่งเอาส่วนแรกก่อนส่วนแรกก็คือชอบจะเป็นส่วนของสกิลจะแบ่งออกเป็น3สายก็คือสีออก3สีก็คือสีเขียวสีแดงแล้วก็สีแดงแล้วก็สีฟ้าครับผม3สีต่างกันไงฮะสกิลอันนี้นะครับก็คือการที่คุณจะใช้สกิลเนี่ยมันจะมีจำกัดว่าถ้าคุณเล่นสีแดงคุณต้องเล่นอาวุธประชิดหรืออาวุธหรืออาวุธที่มันกำเขียนไว้ในสกิลครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการโจมตีระยะไกลจะเป็นเกี่ยวกับพวกธนูพวกหน้าไม้อะไรพวกนี้ครับถ้าเป็นสีฟ้าจะเป็นของสายเวทก็คือเป็นคาถากับไม้กายสิทธิ์ไม้กายสิทธิ์ครับผมซึ่งเออนะครับใช่ครับอ๋อครับครับแล้วก็สกิลส่วนไอ้รูนอย่างที่2เนี่ยก็คือเป็นรูนความสามารถครับก็คือรูนเนี่ยมันจะมีบวกแค่ว่าความสามารถของมันคืออะไรอย่างเช่นมีรูนบางอันเนี่ยบวกความเสียหายดาเมจความเป็นคาถาคาถารูนบางอันบวกความเสียหายสายฟ้าอันนี้การที่คุณจะเอาอันเนี้ยมาใส่ด้วยกันอ่ะเวลาเปิดช่องรูนมาครับมันจะเป็นรูปรังผึ้งใช่มั้ยก็คือรูนชนิดแรกเป็นรูนสกิลรังผึ้งคืออันนี้นะครับกดตัว K ขึ้นมาฮะมันจะเป็นรูปรังผึ้งขึ้นมาอย่างงี้นี่คือช่องใส่รูนโอเคต่อครับครับผมก็คือรูนสกิลเนี่ยการวางของมันเนี่ยก็คือมันจะมีบอกรูนสกิลจะมีสีตรงขอบบอกอยู่จะมีสีตรงขอบซึ่งจะมีสีเขียวสีแดงสีฟ้าครับผมก็คือจะมีตรงขอบบนล่างซ้ายขวาเนี่ยเป็นรูปรังผึ้งเนี่ยจะมีสีบอกอยู่ยิ่งถ้าสีรูนมันเหมือนกันเราสามารถเอาสีเนี่ยไปวางโป๊ะแล้วก็มันจะบวกความสามารถให้สกิลนั้นเดี๋ยวยกตัวให้ดูแป๊บนึงนะอย่างเช่นผมเอาสีแดงวางไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยนะกูเอาสีฟ้าทะลึ่งมาวางอย่างเงี้ยไม่ได้หรือเรามีขีดสีฟ้าวางอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเป็นสีเดียวกันนะฮะอย่างเช่นอย่างงี้เห็นไหมมันก็จะเชื่อมกันอ่ะประมาณนี้ครับต่อเลยครับบิ๊กต่อเลยครับผมซึ่งไอการผสมอย่างนี้นะครับมันเราสามารถบิ้วสกิลเราได้หลายแบบแต่ว่าเราต้องระวังด้วยว่าบางทีสกิลบางอย่างเราใช้แล้วเราดูในคลิปแล้วมันออกแต่ว่าพอเรามาลองบิ้วเองแล้วมันไม่ออกตัวหนึ่งอย่างพิษยังไงเฮียใช่ครับผมอย่างพิษเนี่ยตอนอันเนี้ยข้อมูลยังไม่แน่นพออาจจะเป็นไปได้ว่าการที่จะให้ไอสกิลพิษเนี่ยมันออกบ่อยๆเนี่ยอาจจะต้องมีค่าอาจจะต้องสกิลอาจจะต้องแบบมีค่าของสีฟ้ามีเงื่อนไขของสีฟ้าเข้ามาด้วยเพราะว่าสกิลดอกไม้พิษเนี่ยก็คือเป็นสกิลของสายสีฟ้าเป็นของสายเวทการที่จะมาใส่กับสายอื่นเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้อาจจะขัดๆหน่อยอย่างเช่นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้สูญเสียไปเท่าไหร่ครับพี่พันโอ้สูญเสียไปเยอะฮะไอ้เหี้ยน้ำตาคุณจะไหลอะไรยัดมาอธิบายที่น้องพี่อธิบายก่อนคืออย่างไอ้สกิลพิษอันเนี้ยเอามาให้ดูอันเนี้ยเห็นไอ้สีนี้ป่ะสีแดงเนี่ยอันเนี้ยคือมันเปลี่ยนกันเดี๋ยวจะสอนวิธีเปลี่ยนด้วยแต่เดิมมันเป็นสีอะไรไอ้อันเนี้ยสีฟ้าใช่ไหมคราวนี้ปั๊บเนี่ยก็ไม่พอใจกันก็เลยเปลี่ยนสีแม่มเลยก็จะใช้ให้ได้ดื้อไอ้เหี้ยคือจะบอกให้ฟังว่าไอ้พวกเนี้ยสีพวกเนี้ยเปลี่ยนได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งตำแหน่งแต่เนี้ยนะบนซ้ายขวาล่างพวกเนี้ยเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมาสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูนบ้างฉะนั้นปั๊บไอ้การเปลี่ยนรูนตัวเนี้ยต้องไปที่อีหานี่คนนี้นะที่ชื่ออะไรวะพอลีนป่ะน่าชื่อพอลีนอ่ะชื่อพอลีนคนนี้นะครับนะเขาไปที่ไหนแต่ฮะการเปลี่ยนเดี๋ยวก่อนที่จะไปเปลี่ยนเรื่องรูนตัวเนี้ยไปทีละอันเลยไปพัฒนารูนก่อนพัฒนารูนครับน้องบิ๊กฮะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอยากรวยให้ค้าขายอยากชิบหายให้ตีบวกเย้เจ้มาเฮ้ยมาเว้ยโอเคได้ต่อเลยครับผมเรื่องของรูนเนี่ยการที่เราจะทำให้รูนของเรามันแรงสกิลเรามันแรงอะไรพวกเนี้ยแน่นอนครับการพัฒนารูนสำคัญนะสำคัญมากๆนะครับอาจลองดูครับผมอันนี้นะครับเวลาคุณอัปเกรดรูนเนี่ยคุณสามารถเอารูนเก่าหรือรูนที่คุณเคยอัปเกรดไปแล้วมาใช้ได้มาใช้ในการอัปเกรดได้แต่มีเงื่อนไขว่าสกิลนั้นคุณต้องถอดมันออกมาก่อนคุณต้องถอดสกิลออกมาก่อนคุณถึงจะสามารถใช้ในการอัปเกรดได้ซึ่งการอัปเกรดแต่ครั้งเนี่ยมันจะให้เลเวลเราน้อยกว่าสกิลเดิมเนี่ย1เลเวลแล้วก็เราจะมีวัสดุในการอัปเกรดรูนอีกก็จะมีหินสีต่างครับผมถ้าเป็นหินสีเนี่ยพิเศษจากหินธรรมดาคือไงคือหินที่เป็นสีเนี่ยถ้าว่าเราตีบวกกับรูนที่เป็นสีเดียวกันเนี่ยมันจะได้ EXP เยอะกว่าอันนี้
ช้ดูหน้าจอพี่ตอนนี้พี่ใส่ในส่วนของไอพิษเฮียนี่เข้าไปคราวนี้ปั๊บเนี่ยเดิมเนี่ยไอพิษตัวเนี้ยมันคือสีฟ้าเห็นมุมซ้ายไหมฮะอันเนี้ยฉะนั้นปั๊บเนี่ยถ้าให้ตรงโปรเจกต์ถ่ายกับมันเนี่ยก็คือต้องเป็นหินสีฟ้าเหมือนกันอย่างนี้นี่เป็นต้นก็จะได้เปอร์เซ็นต์ในการอัพสูงแต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีสีฟ้าใช้เม็ดธรรมดาแบบต่ำสุดอันนี้ก็สามารถเติมได้เหมือนกันครับต่อเลยครับต้องเป็นเชิญฮะครับซึ่งไอ้รูนตรงนี้เนี่ยมันอัพได้หมดเลยทั้งรูนสกิลและรูนเสริมสกิลสามารถอัพได้หมดเลยส่วนใหญ่ก็คือจะมาอัพตรงนี้หมดเลยครับเดี๋ยวผมไปดูอันนึงอันนี้ตอนแรกไอ้สกิลเนี่ยสกิลเชื่อมต่อตัวเนี่ยผมเลเวล1ผมจะใช้รูนสีแดงเนี่ยจะใช้ทั้งหมด49ลูกนะฮะก็อัพเลยใช้เงินด้วยนะฮะอัพแล้วก็จะแรงขึ้นนะก็จะมีค่าสเตตัสสแต็กก็เนี่ยขึ้นเพียบเลยนะครับผมก็รูนนี้พี่ใช้ไม่ได้ไม่เหรอพี่เอ้าไอ้เหี้ยชิบหายอัพไปแล้วจะแม่ไม่เป็นไรถือว่ายกตัวอย่างประมาณนี้อันนี้เคลียร์นะครับทุกท่านไอ้ถ้าอันนึงแต่อันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวแม่กูอัพเป้าอีกนะอันนี้เรื่องของการอัพค่าพัฒนารูนคราวนี้ไอ้ที่หลายคนงงอ่ะคืออันนี้เอนชานรูนนี่คือเหี้ยอะไรงงกันมีรับเข้าสู่ช่วงหัวร้อนมาแล้วนิดติดจำใสนะครับโอ้โหหัววายไว้คิดหัวข้อดีการที่คุณจะเอาสกิลทั้ง2อย่างเนี้ยมาลิงก์กันได้เนี่ยบางทีสกิลของคุณเนี่ยมันอาจจะมีแถบที่มันแบบมันไม่โอเคเช่นว่าเราอาจจะอยากลิงก์กันเนี่ยแต่มันเป็นสีฟ้าแต่ไอ้ขอบเนี่ยมันเป็นสีแดงอะไรเงี้ยเราสามารถเอามาเปลี่ยนสีตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าหากว่ารูนสกิลของเราเนี่ยมันมีแค่2ช่องเราก็สามารถเอามาสุ่มให้มันเป็น3ช่อง4ช่องได้นั่นเองได้ด้วยเหรอได้ครับผมต้องใช้อะไรต้องใช้พวกนี้ใช่ไหมใช่ครับผมมันจะมีกิ่งไม้มีกิ่งไม้คืออันนี้นะครับกิ่งไม้ครับผมแล้วก็มีไอ้กากบาทกากบาทอันนี้แล้วก็ดอกไม้ดอกไม้ครับผมเขาเรียกกากบาทว่าโทเทมแล้วกันนะมันคล้ายๆโทเทมโอเคคราวนี้ไอ้กิ่งไม้เนี่ยใช้สำหรับอะไรกิ่งไม้เนี่ยเอาไว้ใช้สุ่มแถบสีครับผมโอเคกิ่งไม้เอาไว้สุ่มอันนี้ก็คือให้ดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้เขาเห็นชัดๆเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮียเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวสีฟ้าอันเนี้ยสุ่มแถบสีอันนี้ให้เป็นสีอื่นถูกไหมฮะอ๋อไม่ใช่แค่เปลี่ยนสีอย่างเดียวนะครับมันมีโอกาสที่จะเพิ่มแถบขึ้นมาด้วยอ๋อคือตอนนั้นเรามี1อันใช่ครับจะเปลี่ยนสีไม่พอปั๊บมันอาจจะขึ้นมา2 3 4อะไรอย่างงี้เลยใช่มั้ยฮะใช่ครับผมต้องสีเดียวกันมั้ยไม่ครับมันจะสุ่มเหมือนกันหมดเลยครับมันจะสุ่มสีหมดเลยฮะอ๋อเหรอครับผมถ้าเกิดเราอยากจะล็อกแบบให้มันเป็นแบบ3สี1สีก็สามารถทำได้ครับผมแต่ว่าก็คุณก็ต้องไปนั่งเพ่งเอาว่ามันจะออกให้คุณไหมก็เสี่ยงอยู่ใช่ครับผมเพราะว่าผมก็เกือบเจ๊งเพราะไอ้นี่มาหลายรอบแล้วจะบวกขึ้น5ช่องประมาณมันเหลืออีก2ช่องไอ้บิ๊กมันอยู่ในเมืองไหมเนี่ยเดี๋ยวมันอยู่ใกล้ๆกูเปล่าวะเดี๋ยวให้ดูตัวกูรู้มึงอยากอวดนี่เป็นไงเล่าอันเชิญดูนะแห่งความวาวเฉียบพันความเฉียบพันมันล่อไป1 2 3 4 4ช่องนะสายฟ้าขึ้นน้ำยัดแม่เต็มไปหมดเลยอันนี้คือเล่นเวทเต็มขั้นก็คือเป็นสีฟ้าหมดเลยในส่วนของกิ่งไม้จบไปแล้วมีเพียงเท่านี้ต่อมาก็คือโทเทมนะการเขนตรงนี้นะฮะสามสี่เหลี่ยมตรงนี้มันคืออะไรครับผมการโทเทมเนี่ยนะครับจะเป็นการสุ่มแถบสีให้ไปอยู่ตำแหน่งอื่นอย่างเช่นว่าแถบสีเนี่ยมันอาจจะไปอยู่แบบซ้ายหมดไปอยู่ทางขวาหมดเลย3ช่องเนี่ยบนกลางล่างเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ฝั่งขวาหมดเลยเนี่ยเราอาจจะแบบอยากให้มันกระจายไปฝั่งซ้ายบ้างอะไรเราก็สามารถใช้โทเทมสุ่มได้แล้วก็การสุ่มแถบเนี่ยมันจะไม่สุ่มสีใหม่มันจะสุ่มแค่ตำแหน่งเฉยๆมันจะสลับตำแหน่งให้เฉยๆจะไม่มีการเปลี่ยนสีเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกรอบก็คือสมมติว่าไออันเนี้ยแถบสีผมอยู่มุมขวาบนเห็นไหมฮะถ้าเราใช้โทเทมนี้ปั๊บเนี่ยมันจะไปอยู่ตำแหน่งอื่นแต่สีจะไม่เปลี่ยนเข้าใจถูกป่ะใช่ครับถ้าสมมุติว่าผมมีอยู่2เส้นอย่างเงี้ยสมมติว่าแถบสีผมมี2เส้นอย่างเงี้ยมีสีน้ำเงินกับสีแดงเงี้ยก็จะสุ่มสีน้ำเงินสีแดงเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งแต่สีก็จะไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมใช่ครับผมก็คือจะเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเฉยๆสีไม่เปลี่ยนอันนี้เข้าใจง่ายสำคัญคืออันนี้ฮะดอกไม้เหี้ยเนี่ยนะฮะดอกไม้นี่ใช้ทำอะไรครับเอาละขอเรียกมันว่าไอ้ดอกนรกแล้วกันนะฮะเพราะว่าเพราะว่าดอกนี่นะครับมันจะสุ่มสีของคุณสีของแถบสกิลใหม่หมดเลยมันจะสุ่มทั้งหมดและการสุ่มแต่ครั้งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะแบบอยากได้แบบเอ้ยสีฟ้า4อันหรือสีเขียวหมดเลยหรือสีแดงหมดเลยฟินเลยเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูตอนที่กูเจ๊งเป็นช้าแล้วนะทีเดียวพี่พอพี่ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้เหรอไม่ได้เหรอ
เฮ้ย5 4 3 2 1โอ้โหน้ำตากูจะไหลได้อันสุดท้ายคือถ้าใช้เงินถ้าใช้เงินในการรีสีเนี่ยผมว่าผมได้จนได้เลยแหละได้ก็คือมันก็คือการสุ่มสีใหม่นะครับอย่าวู่วามนะอย่าหัวร้อนมันจะเจ๊งก็ตรงเนี้ยที่เป็นหกเหลี่ยมสีม่วงนะครับหกเหลี่ยมสีม่วงสีม่วงครับผมชื่ออะไรมันชื่ออะไรไปอีกที่ไปอีกเนี่ยพี่หกเหลี่ยมสีม่วงสีเหลืองและสีแดงเนี่ยอันเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนอ่ะได้แค่สีม่วงยังไม่ได้สีทองยังไม่ได้สีแดงรูนเนี่ยถ้าเราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นรูนระดับปกติครับผมแต่ว่าถ้าเราอัปเกรดเป็นระดับแรระดับเมจิกแรอะไรพวกเนี้ยครับมันจะเสริมความสามารถพิเศษอย่างเช่นว่าสกิลสายฟ้าของผมนะครับสกิลสายฟ้าที่มันชิ่งนะครับถ้าว่าเป็นปกติเนี่ยมันจะชิ่งแค่4เป้าหมายแต่ถ้าว่าคุณอัพเป็นแรเนี่ยมันจะชิ่ง5เป้าหมายเฮ้ยเหรอใช่ครับผมอันนี้คือเรื่องของ Enchant Rune คราวนี้ปั๊บกลับมาเรื่องของอาวุธนะฮะอาวุธนี่เรียกว่าหลายๆคนก็จะเล่นก็ตรงแอนเนี่ยแหละฮะคือตีบ่งตีบวกที่อะไรเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ดรอปของเยอะมากๆฉะนั้นปั๊บเนี่ยขยงขยะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แนะนำว่าให้มาย่อยเอานะหรือคุณจะขายก็ได้ขายตรงไหนอ่ะขายตรงร้านค้าอุปกรณ์หรือปะครับผมถ้าขายก็คือร้านค้าอุปกรณ์กดแบบคลิกขวาขายได้เลยครับตามนั้นนะฮะอันไหนไม่ใช้ก็มาขายแต่ว่าย่อยอ่ะก็จะได้พวกไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะอาจจะได้ตำนานหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ส่วนใหญ่จะได้พวกนี้มากกว่าครับไอ้พวกเหล็กตัวทองแล้วพวกนี้เอาไว้อัปเกรดอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับคืออันนี้ผมจะบอกว่าถ้าเราเอาไอเทมระดับเนี้ยมาย่อยเรามีโอกาสจะได้อะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้แหละนะครับอันนี้ก็ไม่น่ายากเอนชานอาวุธครับก็การเอนชานอาวุธนะครับผมก็คือการจะเปลี่ยนก็คือปกติเนี่ยถ้าเราฟาร์มแล้วเราได้อาวุธสีขาวมาเนี่ยเราสามารถเอามาอัปเกรดให้เป็นระดับเมจิกระดับแรแล้วก็ระดับยูนิคได้ครับผมเอ็นเชียนอัปเกรดเป็นเมจิกเอ็นเชียนอัปเกรดเป็นเมจิกครับผมถ้าเป็นภาษาไทยนะอีน่าเนี้ยอีน่าเนี้ยใช่อันนี้ก็คือจะอัปเกรดอาวุธจากสีขาวเนี่ยเป็นเมจิกอาวุธเมจิกแตกต่างจากอาวุธสีขาวไงก็คือมันจะมีสเตตัสรองสเตตัสเสริมเพิ่มขึ้นมาว่างๆครับก็คือถ้าพี่ใช้ปลาไหลเนี่ยมันจะรีสเตตัสให้เลยมันจะไปทำการสุ่มสเตตัสให้หนึ่งอย่างอ่ะเรียนแล้วแม่นยำบวกสับ38ครับผมก็เราสามารถตั้งค่าได้นะว่าจะให้มันสุ่มไปเรื่อยจนกว่าจะเจอออปชันอะไรก็คือตอนที่เรากดเนี่ยครับมันจะมีขึ้นระดับของระดับของมันอยู่ก็คือถ้าเป็นไอเทมเมจิกเนี่ยมันจะขึ้นเฉพาะเมจิกแต่ระดับแรเนี่ยจะไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ไอเทมระดับแรคนละสีกันคนละเวลกันคนละวันนะใช่ผมถามว่าคุณจะอันนี้คืออะไรนะเพิ่มช่องเพิ่มช่องครับผมแต่ว่าผมแนะนำว่าให้คุณอะสุ่มจนได้3ช่องก่อนแล้วค่อยเปิดช่องดีกว่าเพราะมันจะทำให้อาวุธคุณช่องเยอะขึ้นโอเคอันนี้ทุกท่านเคลียร์นะก็มีประมาณนี้นะคลัสนะอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นแรกมันจะไปสนใจแล้วมากผ่านไม่ได้ก่อนแล้วก็มี NPC ตัวไหนที่ต้องรู้จักไหมฮะในเกมนี้ก็จะมีตัวข้างล่างครับผมตัวนี้ก็คือแต้มที่เราเอามาแลกของเนี่ยก็คือแต้มที่เราได้จากการสำรวจแมปครบ 100% เราก็จะได้แต้มมา100แมปละ100แต้มเราเอามาแลกเป็นของที่เอาไว้ใช้เกี่ยวกับรูนหมดเลยฮะของพวกนี้จะเกี่ยวกับรูนเกี่ยวกับอาวุธหมดเลยฮะเอาไว้อัปเกรดครับผมเอาละมาดูรูปแบบการเล่นกันอย่างครบถ้วนกันดีกว่าครับขวานโล่อ่ะให้มันเล่นให้ดูเลยไหนไปลุยศัตรูดิอันนี้คือสกิลที่เสียแม็กเขามีมันก็จะประมาณเนี้ยพี่พันเก็บคอไอ้เงี้ยไม่สบายใช่ไหมดับเบิ้ลไอเจอดับเบิ้ลไอเข้ามาเจ็บคอเลยดับเบิ้ลไอเลยเหรอใช่พี่เห็นไหมฮะก็คือเหมือนกับว่าโล่เนี่ยจะเป็นมันมีสองโล่เป็นสองแบบใช่ไหมว่าเอ็กมีดาเมจกับหลบหลีกด้วยใช่ไหมมันมีเพิ่มเกาะกับเพิ่มค่าหลบหลีกสิประมาณเนี้ยถือว่าเก็บได้เพื่อตัวอย่างเงี้ยจะได้ปั๊บแต่ว่าเราจัดไอ้สกิลอย่างเงี้ยก็จัดตามที่เราสะดวกได้แล้วครับอย่างเงี้ยหรืออย่างผมอย่างเงี้ยผมจะมีวาร์ปเนี่ยไอ้แบ็คก็มีวาร์ปอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็นกลิ้งใช่มั้ยแล้วก็ใช้เป็นวาร์ปแทนเงี้ยบางสกิลหรือบางตัวอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใช้สกิลแบบเวทสลับกันได้แต่ว่าก็ต้องอ่านข้อมูลให้มันดีๆก่อนไม่อย่างนั้นปั๊บก็อาจจะซื้อมาร์เกอร์หรือว่าไม่ได้ใช้งานอีกเลยอย่างเงี้ยมันก็เห็นกันหลายครั้งทำไมจอผมดำเลยโดนแล้วโดนโล่กระแทกหน้าจอดำจอดำเลยอ่ะ
ดูเราออกแล้วเข้ามาก็ประมาณนี้อันนี้คือดาบโล่โอ้โหเท่ชิบหายอยากจะเซ็ตข้าวฮะ QWER คลิกซ้ายอย่างเงี้ยเราสามารถตั้งได้อิสระนะฮะก็ใครชอบเล่นระยะไกลหรือว่าไม่อยากเอาตัวเข้าไปปะทะนะเป็นคนร่างกายอ่อนแออย่างผมก็แนะนำว่าเล่นธนูได้ไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะอย่างระยะประชิดจะดาเมจมันแรงกว่าอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าก่อนที่ผมจะเปลี่ยนเป็นธนูตัวเนี้ยมันเป็นตัวประชิดเก่าครับที่บอกเลยอย่างแยกขาวพวกเนี้ยถ้าเกิดเป็นสายนี่นะสายดาเมจนะก็คือตั้งเตือนตายห่างหมดนะใช้แล้วมันยิงนานเห็นไหมคือจะใช้สกิลเพย์นิดนึงสกิลแต่สกิลมีคูลดาวน์นะฮะใช้ไปเริ่มปั๊มเสร็จจะคูลดาวน์อย่างเงี้ยง่ายมากผมวาร์ปไม่ได้เพราะว่าสกิลเพย์มันยังนี่อยู่ผมเวลอัพเฉยเลยทีเดียวอันนี้คือธนูนะฮะก็ลองเล่นๆกันดูครับแล้วเวทมีกี่สายฮะเวทเล่นได้3เล่นได้4สายครับผมจะมีเวทที่ผสมเล่นแบบผสมกันก็คือจะเป็นพวกธาตุพิษธาตุไฟธาตุสายฟ้าอะไรพวกเนี้ยธาตุน้ำแข็งก็คือเล่นแบบเป็นสายธาตุไปเลยธาตุดาเมจธาตุไปเลยแล้วก็จะมีที่เล่นเป็นสายซัมมอนซัมมอนอันนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันช้านิดนึงมันจะช้าช้าหน่อยเอื่อยใช่ไหมแล้วครับผมแล้วก็จะมีแบบสายที่เป็นเวทจ๋าเลยก็คือเป็นแบบเล่นมันเอาเฉพาะธาตุที่มันแรงแรงอ่ะเล่นเฉพาะธาตุแล้วมัคคทากับมัคคายสุดต่างกันตรงไหนก็คือไม้คาถาเนี่ยจะค่อนข้างแรงแล้วก็แต่มันจะช้ามันจะไล่มันจะมีดีเลย์นานนิดนึงถ้าเป็นไม้กายสิทธิ์จะสามารถไล่แบบกดสกิลรัวๆก็จะปุ๊บ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 รัวได้เลยไอ้ที่เราใช้อยู่นี่คืออะไรฮะอันนี้คือไม้เท้าครับผมไม้เท้าไม้คาถาครับผมมันเปรียบเสมือนรถถังกับรถกับปืน AK ครับก็คือคาถาเนี่ยมันจะช้าแต่มันจะแรงแต่ว่าไม้กายสิทธิ์เนี่ยมันจะเร็วแต่ดาเมจจะไม่ค่อยแรงมากช้าที่นี่คือไล่ช้าครับผมก็คือเวลากดใช้โจมตีเสร็จปุ๊บมันจะถ้าเป็นคาถามันจะมีเวลาดีเลย์แป๊บนึงแต่ถ้าเป็นไม้คาถากดปุ๊บมันจะจี้รัวๆเลยอันนี้คือไม้คาถาอันนี้ไม้เท้าใช่ครับผมครับส่วนไม้กายสิทธิ์จะเป็นแบบนี้ไม้กายสิทธิ์เร็วๆอย่างนี้เลยโอ้ยจะไปเฮลิคอปเตอร์เลยนี่หว่ามันก็จะรัวๆหน่อยแต่แรงอยู่นะมันจะแต่แรงสู้ไม้คาถาไม่ได้จริงๆนะไม้คาถาไม่ได้ถ้าเป็นไม้กระทาเนี่ยก็คือทีเดียวก็น่าจะตายหมดกองแล้วแต่ถ้าเป็นไม้กระสิทธิ์เนี่ยสัก2ที 3 ทีแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เวทเขาเล่นกันส่วนเขาก็จะมีซัมมอนมาเลยก็หวยเป็นซัมมอนเนี่ยตัวไททันทัดไฟฟ้าเพราะว่ามันซื้อให้มีให้ซื้อได้ตอนเมือง3เห็นว่าส่วนใหญ่ไอ้แชมป์บอกว่าเมือง3นี่ขอซัมมอนเพียบเลยอ่ะใช่ครับผมจะเป็นเมืองส่วนเมือง4จะเป็นโทเทมมั้งเมือง4ถ้าแบบไม่ผิดจะเป็นโทเทมโทเทมนี่คือธนูใช่มั้ยหรือว่าไม่ใช่เป็นเสาพี่เสาโทเทมนะมันจะเป็นเสาฮิวเสาอะไรอ่ะหรือนักเวทครับนักเวทเท่านั้นเลยไหมหรือว่าสายอื่นก็ใช้ได้ครับเอาไม่แน่ใจว่าสแต็กมันต้องอย่างนี้ไอตัวไททันเฮียข้างหลังมึงเนี่ยกูก็ใช้ได้เกือบที่มันก็ใช้ได้ใช่ครับใช้ได้แต่ว่าของสกิลผมเนี่ยมันเหมือนว่าต้องใช้คาถาด้วยต้องใช้อาวุธอย่างคาถาด้วยเงื่อนไขคือจะมีคาถาใช่ครับลุยเลยฮะขวาสองมือมาเฮ้ยขอโชว์เฮ้ยขอโชว์มีตัวมีตัวไหนให้เล่นบ้างฮะไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่เกือบหมดแมปแล้วเฮ้ยขอดูสกิลหน่อยโอ้อันนี้แทงตัวใหญ่ก็จะสกิลพื้นๆนะครับเพราะวอริเออร์ก็จะมีสกิลอยู่แค่ไม่กี่ตัวแต่เลือกศาสตร์เลยนะเฮ้ยจะมันมีบวมๆด้วยอันนี้เป็นสกิลป้องกันครับ ไอ้น้ำแข็งนี่อยู่ข้างในผมเอามาจากนักเวทส่วนไอ้สกิลขวารอบตัวนี่ก็เป็นของวอริเออร์โดยตรงซึ่งก็ถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมก็พอมีครับคือเช่นเอาไว้เก็บหีบเก็บไหข้างทางไม่ต้องจริงใช่ไหมคือมันชนเลยไม่ต้องเดินชนมันก็ตีให้อะไรประมาณนี้แต่ถามว่าดาเมจได้อยู่ไหมก็700-800ครับผมเฮ้ยก็แรงอยู่แรงเลยแหละแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
กระโดดกระทืบหน้าไอ้ถ้ากระโดดเนี่ยกูเล่นตามให้อัพเต็มเลยโคตรดีดีครับเวลาเข้าประชิดกับฝูงมอนค่อนข้างโอเคใส่รูนอันนี้ก็ไปด้วยใส่รูนเพิ่มอีกจำนวนนึงอ่ะมันได้โดดได้2ครั้งใช่ครับโคตรดีอ่ะแล้วก็ได้บวกรูนโจมตีรูนนี้นั่นด้วยก็น่าโอเคขึ้นแล้วก็มีซัมมอนเพิ่มมาอีกตัวนึงมีซัมมอนเพิ่มมาอีกตัวนึงเป็นแท็กที่มีซัมมอนใช่ครับไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูต้องไปบท3ไปซื้อมาแล้วว่ะซัมมอนโคตรกากเลยครับซัมมอนเอาไว้แทงซัมมอนเอาไว้แทงพี่แต่ถ้าอัพเต็มผมว่าน่าจะได้อยู่แต่ถ้าไม่ได้อัพก็ตามสภาพมันดีนะเพราะว่าอย่างของไอ้แท็กมันเป็นอะไรนะมันเป็นแท็กไงมันไม่ค่อยจะเป็นหรอกแต่กูเป็นธนูกูบางใช่ครับถ้าเป็นธนูเป็นฝ่ายนักเวทต้องมีมาเป็นเพื่อนแก้เหงาเดินในแมปสักตัวนึงก็มาทีจะโซโล่เนาะก็เหงาเหงาหน่อยแล้วก็ถ้าเล่น4คนอัตราดรอปของเยอะขึ้น 60% จริงเหรอวะใช่พี่เนี่ยผมดรอปเต็มเลยเนี่ยโคตรดรอปเต็มเลยอ่ะใช่พี่สัตว์เลี้ยงวิ่งเก็บรัวๆเลยเพราะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ของผมก็จะประมาณนี้ฮะฟันช้าๆหน่อยแต่ทั่วถึงแทบจะฟันรอบวงทีเดียวเจอทีเดียวอยู่ฮะแต่ถ้าเจอบอสนี่ก็วิ่งวนเยอะหน่อย แทงก็บางครับบอสเกมนี้โหดเหี้ยเลยต่อบอกเอ้ยแต่บอสโหดจริงๆเกมเนี้ยใช่พี่โหดมากมึงออกแบบมาให้ตายกูจะหัวร้อนจะได้จ่ายตังค์อะไรนะเกิดใหม่ใช่ครับคือผมเล่นอะครับผมเล่นผมเวย์ซัมมอนยังเอาไม่อยู่อะผมยังตายกลับบ้านยังไงไอ้เหี้ยเปิดพอดีเลยกดตัวเลข0จอจานนะครับเล่นสุดจอจานนะพี่พันผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งที่สำหรับคนที่เล่นแล้วอยากได้เกาะที่เป็นเกาะน้ำแข็งไปซื้อจากเมือง1มาหรือเมือง2อะไรผมจำไม่ได้ใช้ได้หมดครับให้กูวัดได้ยังเนี่ยตลกแล้วเนี่ยเห็นเล่นอยู่ไม่อยากขัดอีดอมมาชักเยอะแล้วเกาะน้ำแข็งก็จะเป็นใช่ครับชุดกรอกไอเย็นอันนี้คือต้องเชื่อมกับอะไรไหมครับไม่ต้องเชื่อมก็ได้พี่วางไว้เฉยเลยวางไว้เฉยๆเลยแล้วก็กดใช้ได้เลยโอเคต้องใส่ใน KEW ด้วยใช่มั้ยฮะใส่ด้วยครับเพราะมันต้องกดใช้ถาวมันจะเหมือนกับมันเปิดถาวรอ่ะพี่กดใช้แค่ครั้งเดียวแปลว่ากูใส่ช่อง2แล้วกดแล้วก็เปลี่ยนช่องมันก็ไม่หายใช่ป่ะอันนี้ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวลองเลยแต่ถ้าสลับหน้าไม่หายสลับหน้าหลังไม่หายโอเคใส่แล้วเออวาเปโร่ที่ต้องไม่หายครับไม่หายครับต่อซะด้วยไอ้เหี้ยนี่ก็ไม่หลุดนะ I'm no pagan either กูก็สวยไม่เบา It appears we don't have to be each other Let's part ways in peace ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามว่าได้ความรู้กันพอสมควรไม่มากก็น้อยนะครับทุกสายอาชีพเท่าที่พวกเรามีปัญญากันตอนนี้นะครับนะขอบคุณผู้ร่วมติดตามแล้วก็คนที่มาเจมด้วยกันทุกท่านนะครับผมประมุขมาลันจรวดครับเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะชอบอดชอบแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวบอกกลุ่มพร้อมกันนะเอาอันไหนพี่อันไหนก็ได้ตอนนี้เพราะว่ากูกดไม่ได้อันนะตบมือไหมได้ไงไม่เอานอนตายได้เฮียเดี๋ยวมันหยุดเฟรมนะ1ชองช้ำอีดอกบอกไม่เอานอนตายนอนไปเลยเฮีย